ใจเย็นๆเถอะลูกโธ่แล้วแม่จะให้หนูใจเย็นได้ยังไงแล้วทัพเทวาล่ะคะไม่ต้องตกเป็นของคนอื่นหรอกเหรออันนี้แค่ก็หมดหวังไปคนนึงแล้วอ่ะแม่นึกออกแล้วว่าแม่ควรจะทำยังไงแล้วแม่จะทำยังไงอ่ะลูกคอยฟังข่าวดีก็แล้วกันแม่จะลงไปเล่นละครกับคุณพริมแม่ลำดวนมีธุระอะไรกับฉันหรือยะดิฉันได้ยินข่าวแว่วๆว่าคุณนุจะแต่งงานใช่คุณนุพร้อมจะแต่งงานกับคุณจันเหรอคะไม่เห็นเขาว่าอะไรนี่น่าสงสารยายวันของดิฉันที่ถูกคุณนุหลอกหลานนุของฉันไปทำอะไรลูกสาวแม่ลำดวนล่ะดิฉันรู้ว่าคุณพริมท่านเป็นคนยุติธรรมทัพเทวาร่มเย็นเป็นสุขทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าความเป็นคนตรงของคุณพริมแม่ลำดวนไม่ต้องมาเยินเยอะหรอกมีอะไรก็ว่ามาอันที่จริงลูกวันของดิฉันไม่ดีเองแต่ถ้าคุณนุไม่ให้ความหวังบอกว่าจะแต่งงานกับยีวันดิฉันคิดว่าลูกสาวดิฉันคงไม่ถลำตัวลึกถึงเพียงนี้ลึกถึงเพียงไหนเชื่อแม่ลำดวนดิฉันโกรธลูกวันนักไม่รักศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงแต่ถ้าคุณนุไม่หลอกไม่บีบคั้นลูกวันลูกวันก็คงไม่ถลำเสียฮะถึงขนาดได้เสียกันเชียวแล้วเนี่ยโธ่ไม่น่าล่ะหนุของฉันไม่น่าดูเหมือนเชล่มน่ะก็เคยรู้เคยเห็นที่แม่วันกับคุณนุอยู่กันสองต่อสองในห้องนอนน่ะหยุดหยุดพารณาสักทีเถอะแม่ลำดวน ด้วยความสาวของลูกสาวดิฉันนะคะฉันต้องการความยุติธรรมออกไปออกไปฉันต้องการอยู่คนเดียวออกไปนะออกไปโธ่หลานหนูดุดดาวร้องไห้ทำไมอ่ะใครทำอะไรดาวอ่ะปล่อยดาวดาวไม่อยากเห็นหน้าคุณนุอีกแล้วคุณนุไปทำอะไรดาวอ่ะบอกสิคุณนุใจร้ายดาวเกลียดคุณนุปล่อยดาวนะคุณนุไม่ปล่อยจนกว่าดาวจะบอกว่าคุณนุทำอะไรให้ดาวเกลียดปล่อยหนูดุดดาวเถอะค่ะคุณนุอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วฉันทำอะไรผิดแล้วป่ะแหลมก็คุณนุนี่นะทำอะไรผิดก็น่าจะรู้นี่นาโธ่ฉันไม่ใช่เด็กอย่างดุดดาวนะมีอะไรก็ว่ามาถ้าเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในทัพเทวาอาพริมก็ปิดห้องนอนแต่หัวค่ำรู้หรือเปล่าคุณพริมน่ะท่านเสียใจที่คุณนุทำให้ท่านผิดหวังเรื่องคุณลำดวนมาฟ้องว่าคุณนุมีอะไรกับคุณวันทิพย์โอ้ตายจริงบ้าบอคอแตกกันไปที่ไหนเนี่ยยิ่งคุณนุอิดออดไม่ยอมแต่งงานกับคุณมนตการคุณพริมก็ยิ่งแน่ใจว่าคุณนุมีอะไรกับคุณวันทิพย์ท่านเสียใจมากไม่สบายเลยไปพักผ่อนที่บ้านชายทะเลไม่มีเหตุผลอะไรซะเลยแล้วดุดดาวไปอะไรไปอ่ะก็พอเธอรู้ว่าคุณนุมีอะไรกับคุณวันเธอก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจดุดดาวพรุ่งนี้เช้าอ่ะแล้มกับหนูดาวจะไปบ้านชายทะเลคอยรับใช้ดูแลคุณพริมคุณน่าจะหาโอกาสไปพบท่านบ้างนะก็ดีแต่ระยะนี้ฉันคงเข้าหน้าท่านไม่ติดแน่แล้วแล้มไปคอยดูแลท่านไว้ก่อนฉันจะตามไปทีหลังแล้วหนูดุดดาวล่ะคุณนุคิดว่าแล้มว่าเด็กคนนี้น่าสงสารมากนะฉันฝากดุดดาวด้วยนะป้าแล้ม
เธอก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันว่าคุณเป็นคุณนุความจริงผมก็เป็นคุณนุเหมือนกันแต่เป็นอนุชานายอนุชาชลทีเชิญนั่งสิครับค่ะดูเหมือนว่าผมจะเคยเห็นคุณที่ไหนนะดิฉันพอจะจำคุณได้เคยเจอกันหน้าศูนย์การค้าไงดิฉันดุดดาวค่ะดุดดาวชื่อนี้ดูเหมือนผมจะคุ้นๆนะนึกไม่ออกอะดาวหนูดาวดุดดาวจ้าอยู่นี่เองเอ๊ะทำไมเหมือนคุณนุจังใครจะดุดดาวผมชื่ออนุชาชลทีครับเอ๊ะผมเคยรู้จักป้าคนนี้มาก่อนแต่ที่ไหนนะผมนี่แย่จริงๆอะความจำเสื่อมป้าชื่อป้าแลมค่ะเป็นพี่เลี้ยงของคุณพงษ์พิษณุด้วยค่ะป้าแลมชื่อนี้ผมคุ้นๆนะผมนึกไม่ออกจริงๆอ่ะพวกคุณพักอยู่ที่ไหนครับที่บ้านผาชื่นโน่นนี่ค่ะอ๋อใกล้แค่นี้เองอ่ะผมมาพักผ่อนรอปรึกษาหมออีกไม่ช้าผมจะให้หมอทำศัลยกรรมใบหน้าของผมครับถ้าหมอแต่งแผลเป็นที่หน้าให้หายหน้าคุณอนุชาก็เหมือนกับคุณพงษ์พิษณุไม่มีผิดป้าขอตัวไปก่อนไปหนูดาวคุณพริมท่านถามหาหนูไปค่ะดิฉันขอตัวไปก่อนนะคะเชิญครับไปคุณพริมฉันแล่นดุดดาวผมพิษณุแล้วก็คุณบรรทักการทำไมฉันนึกไม่ออกว่าฉันเคยรู้จักคนเหล่านี้ที่ไหนนะไหนว่าโกรธเกลียดคุณนุพอเห็นแค่ข้างหลังคุณอนุชาก็ทักผิดซะแล้วหน้าแตกไปเลยป้าก็ดาวก็ทักไปอย่างนั้นน่ะแหมถ้าเป็นคุณนุจริงๆแล้วดาวไม่ทักนะคะคุณนุก็จะหาว่าดาวเป็นเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่นะสิเด็กเนาะเด็กปากอย่างใจอย่างคิดถึงคุณนุก็บอกป้ามาเถอะนะคุณนุมาถึงเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้เองครับผมมากับอาหลวงอาหลวงเข้าไปหาพริมแล้วแต่ผมยังเลยใจร้อนแต่จะเห็นหน้าเด็กดื้อขี้แยซะก่อนไม่ดื้อไม่ขี้แยแล้วค่ะบ่นหาแต่คุณนุหายใจเข้าออกเป็นคุณนุจนกระทั่งไปทักคนผิดดุดดาวเธอไปทักใครผิดเขาล่ะคุณอนุชาค่ะป้าแลมเองก็ยอมรับนะคะว่าคุณอนุชาหน้าเหมือนกับคุณนุไม่มีผิดเลยเสียแต่ว่าหน้าที่เป็นแผลเป็นเท่านั้นเองนะคะอนุชาเขาอยู่ที่นี่เหรอครับค่ะนู่นไงคะเห็นไหมคะหน้าเหมือนคุณนุราวฝาแฝดทีเดียวค่ะป้าแลมรีบไปตามอาหลวงมาพบผมหน่อยค่ะไปทำไมคุณหลวงอยากรู้เรื่องราวของครอบครัวของผมขอโทษที่ผมมาละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของคุณเพราะผมอยากจะรู้ว่าคุณอนุชามีพี่ชายหรือน้องชายบ้างไหมมันจะเป็นการบังเอิญมากไปที่คุณนุกับคุณอนุชาช่างมีหน้าตารูปร่างเหมือนกันมากผมเองก็สงสัยไม่หายว่าผมกับคุณพงษ์พิษณุทำไมเหมือนกันยังกับฝาแฝดทั้งที่เราไม่ได้เป็นพี่น้องกันเลยนั่นน่ะสิอาหลวงถึงต้องมารบกวนคุณงั้นคุณทั้งสองอยากรู้อะไรถามมาเลยผมยินดีตอบความจริงอย่างไม่ปกปิดขอบคุณที่คุณอนุชาให้เกียรติถ้าคุณอนุชาไม่รังเกียจผมอยากให้คุณช่วยพาผมไปพบคุณพ่อของคุณหน่อยได้ครับกลับ